Hi, Alasamen. สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ Hi, Alasamen หรือว่า Hi, Folkens ก็คือความหมายเดียวกันนะคะคือสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้นะคะป้าย่าก็จะพามารู้จักกับพยัญชนะนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นของคนที่จะเริ่มเรียนภาษานอร์เวย์เลยนะว่าต้องเริ่มตัวไหนนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักพยัญชนะของภาษานอร์เวย์ก่อนนะคะว่ามีกี่ตัวเนาะพยัญชนะของนอร์เวย์มีทั้งหมด29ตัวนะคะคือจะต่างจะมีเพิ่มนะคะไม่ใช่ต่างจะมีเพิ่มจากภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษมี26ตัวใช่ไหมคะแต่นอร์เวย์อ่ะจะมีเพิ่มมาอีก3ตัวพิเศษนะคะก็เลยเป็น29ตัวนะคะแล้วก็สระก็จะมี9ตัวนะคะวันนี้ป้าย่าจะพามารู้จักกับพยัญชนะก่อนนะคะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วป้าย่าก็จะพาท่องนะคะก่อนอื่นเราต้องท่องแล้วก็ต้องรู้นะคะว่าภาษานอร์เวย์ตัวเนี้ยพยัญชนะตัวเนี้ยใช้เป็นภาษาไทยตัวไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปฝึกอ่านได้นะคะบางคนบอกว่าเอ้ยป้าย่าอ่านไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเลยเนาะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงมานี่เลยนะคะป้าย่าก็จะพาเริ่มต้นไปด้วยกันเนาะโดยการมารู้จักพยัญชนะทั้ง29ตัวก่อนนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่ตัวแรกเลยนะคะพอดีมองไม่ค่อยเห็นตัวอักษรนะคะป้าย่าก็เลยขออนุญาตใส่แว่นเนาะต้องขออนุญาตไหมโอเคมาเริ่มตัวแรกเลยนะคะ R นะคะตัว R อ่านออกเสียงว่า R เมื่อเทียบเสียงกับภาษาไทยก็คือสระอะสระ R นะคะหรือว่าสระ O นะคะตัวอย่างเช่นคำว่า far นะคะ alene นะคะหรือไม่ก็ฟาร่านะคะคือคำว่าฟาร์ก็คือพ่อนะคะคำว่าฟาร่าก็คือมาจากไหนฟรานะคะจากนะคะต่อไปนะคะตัวเบนะคะเบเทียบกับภาษาไทยก็คือบอใบไม้นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านานนะคะบ้านานนะคะหรือไม่ก็บ้านนะคะที่แปลว่าเด็กนะคะบานานแปลว่ากล้วยนะคะตัวที่3เซนะคะเซเทียบกับภาษาไทยก็คือซอโซนะจ๊ะซอโซหรือว่าตัวเซเนี่ยของภาษานอร์เวย์ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะคะแต่ป้าย่าขอยกตัวอย่างเช่นคำว่าแคมปิ้งนะคะก็เหมือนภาษาอังกฤษนะคะใช้นะคะหรือไม่ก็ชิลลี่นะคะที่แปลว่าพริกนะคะต่อไปเดย์นี่ก็คือดอเด็กนะคะก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเนาะยกตัวอย่างคำเช่น deur นะคะประตูนะคะหรือไม่ก็ blood ขนมปังนะคะปังนะคะไม่ใช่ปลาปังนะคะขนมปังโอเคค่ะต่อไป a นะคะแทนด้วยสระ a สระ a หรือไม่ก็สระ r ได้เป็นบางครั้งนะคะเป็นบางคำยกตัวอย่างเช่น apple นะคะ apple นะคะหรือไม่ก็ dar นะคะหรือไม่ก็ n นะคะต่อไป f เปรียบเทียบเสียงก็คือ for fun นะคะยกตัวอย่างเช่น for นะคะ for นะคะได้รับนะคะหรือไม่ก็ fabricนะคะ fabric นะคะต่อไปตัว g นะคะ g กอไก่นะคะหรือไม่ก็บางครั้งเราอ่านออกเสียงเป็นยอยักษ์ก็ได้นะคะตัว g ยกตัวอย่างเป็นกอไก่ก็อย่างเช่นคำว่าก็นะคะการเดินนะคะ good เด็กผู้ชายนะคะหรือไม่ถ้าที่บอกว่ามันเป็นยอยักษ์ได้ในบางกรณีคือคำว่าต่อไปนะคะตัวโฮนะคะโฮหอหีบหรือบางครั้งก็เป็นยอยักษ์นะคะยกตัวอย่างเช่นเฮเดชื่อนะคะโฮเดคือหัวนะคะต่อไป e นะคะตัว e ในภาษานอร์เวย์ก็คือตัว i ภาษาอังกฤษนะคะ
อียิ้มนะคะอียิ้มมุมปากอีนะคะเป็นภาษาไทยก็คือสระอีนะคะสระอียกตัวอย่างเช่นอีดักวันนี้นะคะอีเกะนะคะไม่นะคะยกตัวอย่างนะต่อไปตัวเยนะคะเยหรือไม่ก็จะออกเสียงเป็นย้อนก็ได้นะคะบางครั้งนะแทนด้วยหอหีบยอยักษ์นะคะหรือไม่ก็ยอยักษ์นะยกตัวอย่างเช่นยานะคะยายานะคะใช่ใช่นะคะหรือไม่ก็เย็นตะนะคะเด็กผู้หญิงนะคะโอเคต่อไปโคนะคะโคก็คือคอควายนะคะหรือไม่ก็ชอช้างนะคะถ้ามันเป็นเสียงควบก้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวป้าย่าจะไปยกตัวอย่างให้เห็นชัดในคลิปต่อไปนะคะว่าการที่บางครั้งเราไม่ได้อ่านคอโคเป็นคอควายเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นคอควายนะคะคำว่าข้องเงี้ยข้องเงี้ยก็คือพระมหากษัตริย์นะคะพระราชาเนาะคมก็คือมาคอมเมอร์อย่างเงี้ยมานะคะคำที่ออกเสียงเป็นชอช้างนะคะยกตัวอย่างเช่นชีโนนะคะชีโนนะคะเป็นแปลว่าโรงหนังนะคะเดี๋ยวมันจะเรียนลึกๆเข้าไปอีกเยอะแยะนะคะเพื่อนๆอันนี้เอาเป็นเบสิกไปก่อนนะเอาเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกนะคะโอเคค่ะตัวนี้ต่อไป n นะคะ n นะคะตัว n นะคะตัวเนี้ยหลายคนมีปัญหาโดยเฉพาะป้าย่าเองป้าย่าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดตัว n นี้มากนะคะ n เนี้ยต้องเอาลิ้นเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็กระดกลิ้นไปติดเพดานนะคะ n นะคะ n ยกตัวอย่างเช่นคำว่า bin นะคะแปลว่ารถนะคะหรือไม่ก็ lux นะคะ lux กระดกลิ้นนะคะกระดกลิ้นให้มันขึ้นติดเพดานนะคะแล้วก็อยู่ข้างในฟันนะคะอยู่ในฟันนะคะไม่ให้เอาออกมานะคะ n นะคะโอเคค่ะต่อไป m นะคะm นะคะ m นี่ก็แทนด้วยมอม้านะคะอ้อลืมบอก n นะลอลิงนะคะเนาะค่ะ m นะคะ m ก็มอม้าปกตินะคะมาเกะมาเกะนะคะท้องนะคะหรือไม่ก็มินนะคะชั้นนะของชั้นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะต่อไป n นะคะ n ก็แทนนอหนูนะคะยกตัวอย่างเช่นนอร์เกนะคะนอร์เกนะคะนอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์นั่นเองนี้นะคะนี้9นะคะ9นะคะต่อไปอูนะคะอูคืออย่างที่ป้าย่าบอกเราต้องโละภาษาอังกฤษออกให้หมดก่อนนะคะอย่าสับสนนะต่อค่ะอูแทนภาษาไทยก็คือสระอูนะคะหรือว่าสระอหรือว่าสระโอนะคะตัวนี้มันหลายคำพอเราได้ศึกษาเยอะๆลึกๆ ลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้นะคะว่าคำบางคำมันไม่ได้อ่านสระอูได้อย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้ป้าย่าขอยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะเอาง่ายๆก่อนยกตัวอย่างอูก็คือโอ้ยเย่นะคะโอ้ยเย่นะคะหรือไม่ที่แปลว่าน้ำมันนะคะหรือไม่ก็โซเวนะคะแปลว่านอนนะคะโอเค next pay นะคะ pay ก็คือพอพานหรือว่าปอปานะคะบางครั้งเราจะอ่านออก pen นะคะ pen ก็คือปากกานะคะถ้า pen ก็คือความสวยสวยอย่างนี้นะคะสวยนะคะปาปริก้าอย่างนี้ก็ได้นะคะตัว P เป็นปาบในบางครั้งพอพานในบางครั้งนะคะฉะนั้นเราถึงต้องไปฝึกนะคะฝึกฟังนะคะว่าศัพท์แต่ละคำเขาออกเสียงยังไงมันไม่ได้ตายตัวเป็นพอพานเสมอไปนะคะต้องฝึกฟังเยอะๆนะคะต่อไปตัวคูนะคะคูนี่ก็คือคอควายวอลแวนควบนะคะเราจะนอร์เวย์เขาจะไม่ค่อยใช้คำนี้นะคะตัวคูเนี่ยค่ะยกตัวอย่างไปย่าไปดูมานะยกตัวอย่างได้แค่คำหนึ่งก็คือควิสนะคะ
คือคำเดียวกันกับภาษาอังกฤษนะคะใช้เหมือนภาษาอังกฤษเลยทับศัพท์ไปนะคะโอเคตัวนี้เลยที่คนไทยเรามีปัญหาไม่ว่าจากครูที่ไหนเขาจะชอบพูดว่าโอ้คนไทยมีปัญหาตัวนี้นะคะ R นะคะทำไมถึงมีปัญหาจริงๆเราก็ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็น่าจะได้นะเพราะว่า R เนี่ยของเราก็คือรอเรือนะคะรอเรือเราก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราก็มีกระดกลิ้นนะคะเป็นรอเรือนะคะฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็จะพูดได้คล่องนะคะในส่วนตัวป้าย่าก็ค่อนข้างที่จะต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างนี่ก็คือราดิโอนะคะราดิโอนะคะรถนะคะราดิโอก็คือวิทยุนะคะหรือไม่ก็รถคือสีแดงนะคะโอเคค่ะ S ก็คือสอเสือหรือไม่ก็สอโซ่ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าโซฟานะคะโซฟานะคะโซฟานะคะก็คือโซฟานั่นแหละค่ะหรือไม่ก็ซนนะคะซนนะคะลูกชายนะคะเทนะคะตัวเทแทนภาษาไทยก็คือทอทหารนะคะหรือไม่ตอเต่าทอทหารกับตอเต่านะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสิทธิ์นะคะสิทธิ์หรือไม่ก็อดเตนะคะสิทธิ์ก็คือนั่งนะคะอดเตก็แปดนะคะเตะอย่างเงี้ยค่ะเตะเอนะคะก็คืออดเตนะคะโอเคตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะตัวต่อไปนี้อีกตัวหนึ่งที่เรามีปัญหามากเราปะยะมีปัญหามากตัวอูนะคะอูนะคะอูแทนอักษรไทยก็คืออูอูอูแทนตัวไหนดีมันจะไม่สระอูเกินไปอัวสระอัวสระอัวค่ะฉะนั้นเวลาเราออกเสียงอือเขาบอกว่าเหมือนเป่านกหวีดอะค่ะคาบนกหวีดไว้แล้วก็อืออือนะคะเป็นอืออย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามอย่าให้เป็นดูนะคะเพราะว่ามันจะคล้ายๆสระอูใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องฝึกเยอะๆนะคะอือเพราะว่าบางครั้งอะคำที่มันคล้ายๆกันแล้วก็ความหมายแตกต่างกันก็คือสระอูใช่ไหมคะดูแปลว่าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพูดว่าว่าเฮเตดูเนี้ยก็คือคุณชื่ออะไรแต่ถ้าเราพูดว่าว่าเฮเตดูดูเห็นไหมดูเงี้ยก็คือห้องน้ำชื่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องฝึกสระอู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 ปากเล็กๆนะคะอูนะคะอูนะคะว่าเหตุแต่ดื้อนะคะมันก็จะได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอูเกะนะคะอูเกะอูเกะนะคะแล้วมันก็ยังมีคำอื่นๆที่ตัวอูเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นอย่างอื่นได้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปลึกลงไปอีกเนาะต่อไปค่ะตัวเวนะคะเวนะคะก็คือวอลแวนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวินนะคะวินนะคะหรือไม่ก็วันนะคะวันนะคะตัววอลแวนนะคะไม่ก็วันนะคะก็คือน้ำนะคะต่อไปดับเบิลเวนะคะดับเบิลเวนะคะก็วอลแวนเหมือนกันส่วนใหญ่ดับเบิลเวเขาก็ไม่ค่อยใช้แต่ป้าย่าก็จะเห็นอยู่คำหนึ่งนะที่ป้าย่าไปทำงานที่ร้านอาหารใช่ไหมคะเขาจะมีชื่อขนมนะคะเวียนเพิร์สนะคะชื่อไม่ใช่ชื่อขนมปังอะค่ะเป็นเวียนเพิร์สกินกับขนมปังกินกับไส้กรอกนะคะที่นอร์เวย์นะเขาจะใช้คำนี้นะคะต่อไป X นะคะก็สอโซ่นะคะคำนี้ก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันนะคะเขาไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยนิยมใช้ในภาษานอร์เวย์นะคะแต่ยกตัวอย่างได้เป็นชื่อคนนะคะอเล็กซ์นะคะอเล็กซ์นะคะอเล็กซ์นะคะตัวต่อไปนี่ก็มีปัญหานะป้าย่าก็หลายๆครั้งก็พยายามนะคะตัว
อีนะคะอีนะคะตัวอีนะคะก็คือภาษาไทยก็คือสระอีนั่นเองค่ะแต่อีปากจะออกอย่างนี้นะคะอีนะคะอีนะคะปากจะออกอย่างนี้นะคะอีนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า sick นะคะ sick ยาย are sick ฉันป่วยนะคะหรือไม่ก็อีร์เกนะคะอีร์เกนะคะอาชีพนะคะโอเคค่ะต่อไปเซตนะคะเซตเนี่ยก็คือซอโซนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันนะที่ป้าย่าไปหามาค้นคว้ามาตัวเซตนี่ก็คือไม่ค่อยใช้ยกตัวอย่างเช่นซอมเบียซอมเบียนะคะก็คือเหมือนภาษาอังกฤษไปเลยเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็คือ1ถึง26คำแล้วนะคะต่อไปก็มาดูคำตัวที่มีเพิ่มขึ้นมาที่เป็นพิเศษเลยของภาษานอร์เวย์นะคะเพิ่มมาจากที่เป็นหลักๆของภาษาอังกฤษเนาะเพิ่มมาอีก3ตัวนะคะคือตัวอานะคะอานะคะอานะคะตัวเนี้ยเราคือใช้แทนภาษาไทยก็คือสระแอหรือไม่ก็สระอานะคะเราจะเขาบอกว่าฝึกได้โดยการเหมือนเรากินแฮมเบอร์เกอร์นะคะคำใหญ่ๆใช่ไหมคะก็คืออาค่ะอนะคะอย่างเงี้ยออาปากกว้างๆนะคะคำนี้นะคะคำยกตัวอย่างเช่นวาร์นะคะอากาศนะคะหรือไม่ก็บาร์นะคะโบรบาร์นะคะก็คือบูเบอรี่นะคะทาร์นะคะหรือไม่ก็ยอร์บาร์นะคะสตรอเบอรี่นะคะต่อไปนะคะคำว่าเออนะคะเออเนี่ยเออก็เหมือนเออบ้านเราอะค่ะเออนะมันจะมาจากท้องเลยนะคะคำว่าเออเนี่ยมันมาจากท้องนะคะพ่นออกมานะคะอย่างเช่นเออเออเงี้ยนะคะย่อใช้ภาษาไทยก็คือสระเออนะคะสระเออนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเออนะคะเอิร์นนะคะเอิร์นนะคะคือคำเบียร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษคือเบียร์นั่นเองนะคะแปลว่าเบียร์โอเคมาถึงคำสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆคำสุดท้ายคือโอนะคะโอนะคะสระโอนั่นเองนะคะโอนะคะยกตัวอย่างเช่น open นะคะ open open นะคะก็คือเปิดนะคะโอเตะนะคะโอ้เต๊ะก็คือ8นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆ ยากไหมยากเนาะ อย่าเพิ่งถอดใจนะคะนี่แค่เริ่มต้นนะพยัญชนะนะแต่พย่ายังไม่ลึกลงไปสระสะกดนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคลิปเนี้ยพย่าก็อยากจะทำเพราะว่าตั้งใจว่าอยากเรียนด้วยพย่าอยากเรียนอยากฝึกตัวเองด้วยนะคะก็เลยมาทำนะคะมาทำคลิปไว้ฝึกตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อเพื่อนๆสนใจก็จะได้เข้ามาดูว่าป้าย่ายังไงเนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวป้าย่าจะพาเรียนอย่างอื่นต่อนะไว้เจอกันค่ะฮาเดบราอาราซเมนสวัสดีค่ะอูนะคะอูนะคะหรือโอโอ้ผิดแล้วป้าย่าขอโทษนะคะอ่ะเอาใหม่อูนะคะไอโอนะคะโอนะคะสละ